มเอาอันนี้1ขวดนะครับแล้วก็อันนี้1ขวดครับสแกนจ่ายนะครับเฮ้ยไม่เห็นหรือไงมาแล้วยังไม่ถึงทางให้อีกขอไปไม่เอาแล้วนะครับนี่คุณยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะแกกินได้ไงฉันแค่ลองชิมเองว่าอยากขนมอะไรอ่ะอร่อยก็ไม่อร่อยยังขายแพงอีกมันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมคุณไม่มีเหตุผลเลยกินไปกินไปโอ้โทรศัพท์ใครเนี่ยไปเธอเห็นโทรศัพท์ฉันป่ะเอามา 2,000 2,000 ยังไม่ได้ทำงานเลยจะเอาเงินมาจากไหนจะเอาไม่เอาไม่เอาก็โยนทิ้งไปโอ้เฮ้ยใครมากินไปทั่วเนี่ยคนสมัยนี้กินแล้วไม่รู้จักทิ้งขยะเลยปวดหัวจริงๆใครว่าฉันทิ้งไปทั่วยะนี่มันเป็นหน้าที่ของเธอฉันจะทิ้งเยอะแค่ไหนก็เรื่องของฉันส่วนเธอก็กวาดไปทำไมยิ่งกวาดยิ่งเยอะเนี่ยมีผีปะเนี่ยHey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath my past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my ใครมันกินอะไรทิ้งไว้วะเนี่ยกูมีนี่หว่าคุณพ่อค่ะหนูไม่มีเงินใช้แล้วอ่ะคุณพ่อนี่อายุก็ตั้ง25แล้วนะคุณจะอ้อนพ่ออีกพ่อนะพ่อเอาเด็กใจน้องแบบเนี้ยตามใจน้องอยู่แบบเนี้ยไม่นานไม่ช้าคนหรอกฉันไม่กินอาหารที่ราคาต่ำกว่า 2,000 พ่อฉันบอกว่าฉันเป็นเจ้าหญิงต้องกินอาหารหรูๆแพงๆเท่านั้นจ้ะสุดแสบสุขสันต์วันเกิดนะจ้าสุดแสบนี่วันเกิดฉันทั้งทีนายซื้อลิปสติกราคาถูกๆแบบนี้ให้ฉันเนี่ยนะโอเคผมคงไม่เหมาะคุณนั่นแหละฉันแค่อยากหาแฟนที่รักฉันเป็นคนที่พ่อรักฉันทำไมนายต้องถูกฉันด้วยอ่ะทำไมอ่ะทำไมเฮ้ยฉันหายด้วยฉันหายด้วยฉันหายด้วยโอ้ยอย่ามาบังฉันนะยายซีโอ้ยหายด้วยหายด้วยนี่ทำอะไรของเธอเนี่ยขอโทษนะเอฉันแค่อยากถ่ายรูปด้วยแค่นั้นเองอะแกตัวอะไรของเธอเนี่ยอย่ายุ่งนะพ่อบอกว่าหนูเป็นเจ้าหญิงหนูจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้ซีทำอะไรอ่ะนั่นพี่สาวของลูกนะไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่ลังหางที่ทำร้ายหนูเขาอิจฉาที่หนูได้ดีกว่าหลบไปหญิงซีเชิญกลับสู่ปราสาทกันเถอะปราสาทปราสาทซีเธอตุยแล้วฉันมารับเธอ
ันนี้มาเพียนนั้นเนี่ยเมื่อวานเธอยังพาฉันไปเที่ยวปราสาทอีกเลยเฮ้ยออกไปจากห้องฉันได้แล้วป่ะถ้าเธอไม่เชื่อเธอก็ลองดูสิวันนี้ของฉันมาถึงแล้วสินะฉันให้เวลาเธออำลากับคนที่เธออยากอำลาจนถึงตอนนี้พี่ยังชอบนอนไม่ห่มผ้าอีกเราต้องขอโทษด้วยนะต่อไปอ่ะต้องฝากพี่ดูแลพ่อด้วยเราต้องไปก่อนแล้วนะเด็กสมัยนี้เหนื่อยไหมป้าวันเนี้ยเอ้าเข้าซะแล้วป้าอันนี้ถือว่าฉันทำชดใช้ที่ฉันเคยทิ้งขยะไปทั่วแล้วกันนะเราหายกันแล้วนะน้าแม่หมอฉันขอร้องอ่ะน้าๆๆโอเคงั้นก็ได้ตามฉันมาโหดึกขนาดนี้แล้วยังทำงานอยู่ขยันไม่เปลี่ยนจริงปีนี้ผมพอมีเงินจะซื้อรีแพงๆให้คุณแล้วนะแต่เสียดายคุณไม่ได้ใช้มันที่ผ่านมาฉันขอโทษนะที่เอาแต่ใจทำให้นายต้องเหนื่อยต่อไปนี้ขอให้นายเจอคนดีๆนะซีนถึงเวลาแล้วแป๊บนึงกำลังซึ้งอยู่